แม้อายุจะล่วงเข้าเลข4แต่นักแสดงสาวแหม่มวิชุดาพินดัมก็ไม่หยุดสวยล่าสุดเจ้าตัวได้บินไปศัลยกรรมไกลถึงเกาหลีเพื่ออัปเดตต่อหน้าใหม่เพิ่มความสวยใสและดูอ่อนวัยกว่าเดิมพร้อมอวดหน้าใหม่หลังทุ่มเงินล้านศัลยกรรมยกเครื่องครบ3เดือนไปชมภาพก่อนและหลังศัลยกรรมที่แน่กว่านั้นคือทำเป็นรายการเลยจ้าการไปแก้ครั้งนี้ได้เปลี่ยนเอเจนซี่และโรงพยาบาลใหม่ทั้งหมดด้วยโดยเจ้าตัวได้ทำทั้งหมดรวมทั้งหมดเป็นเงิน 35.25 ล้านวอนคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,057,500 บาทและถึงแม้น่าจะยังไม่เข้าที่แต่ก็ต้องบอกเลยว่าหลังไปแก้มาแล้วสาวแหม่มก็ยิ่งสวยหวานเหมือนตุ๊กตาและหน้าเด็กลงไปเยอะมาก